บ้างไหนครับเอาท่าเล่นข้อมูลก่อนครับเป็นไงบ้างน้องโฟสครับดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากครับที่จริงเนี่ยผมแบบผมเคยคุยกับพี่โยแล้วผมว่าพี่โยทำไมไม่เป็นพรีเซนเตอร์เองเพราะพี่หล่อขนาดนี้คือออร่ามันระดับมันวัดกันไม่ได้เนาะของน้องเนี่ยประมาณนั้นเลยฮะคือที่เราใช้น้องโฟสอะครับเรารู้สึกว่าน้องโฟสเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมาะสำหรับสินค้าตัวกันแดดของโยเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีความโทนอัพมันมีความแบบแบบพิเศษแล้วก็มีความหน้าใสอะไรเงี้ยครับแล้วก็กันแดดได้จริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็กันแดดของเราเนี่ยฮะเราแบบเหมือนกับว่าเราตั้งใจพัฒนามาเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการพัฒนามาเนี่ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งใจกับงานนี้มากๆแล้วก็จริงๆงานวันนี้ฮะดีใจมากที่น้องๆแฟนๆเนี่ยมีความสุขมากใช่มาเยอะมากด้วยครับจริงๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นอีกเป้าหมายนึงเราวางการเติบโตครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างจริงๆเหมือนกับเมื่อที่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะปีนี้ก็ปีที่10เนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ก็ขยายช่องทางการขายแบบเยอะมากโดยเฉพาะแบบพวกร้านสะดวกซื้อยิ่งทำให้แบบว่าซื้อง่ายมากๆพอพูดถึงเมอร์ซี่ปุ๊บก็คือหาได้เลยว่าจะไปซื้อที่ไหนยังไงเนี้ยครับดูมันมีความสุขสนานแล้วก็กระจายออกไปหลายประเทศไหมหลายประเทศเลยเหรอครับหลายประเทศไหมที่วางไว้ตอนนี้ยังอยู่ในไทยอยู่นะครับแต่ก็คือถ้าประเทศไหนใครที่อยากจะร่วมงานกับเมอร์ซี่ก็เราก็ไม่ปิดกั้นนะครับเราก็เปิดรับครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆเราเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนต่างประเทศนะครับเวลาเหมือนเราเริ่มมาถูกไปเหมือนแบบหนึ่งในสินค้าที่ถูกพูดถึงว่าอ่ะ10อย่าง5อย่างเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยอยากได้อะไรจริงๆก็เริ่มติดอยู่ในท็อปลิสต์ของเขาเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบเอ้ยดีได้รับฟีดแบ็กจากต่างประเทศเวลาเขามาไทยเนี่ยเขาก็หยิบเรากลับประเทศไปเยอะเลยเพราะหน้าน้องโฟสครับนี่ใช่ครับเพราะว่าสินค้ามันดีเหตุผลการเลือกน้องโฟสเลยฮะเหตุผลการเลือกน้องโฟสจริงก็หลักๆก็หล่อเนาะหล่อน่ารักแล้วก็เป็นคนคือน้องเป็นคนเวลาทำงานด้วยฮะคือจริงเป็นคนที่เวลาทำงานด้วยเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อเลยเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนกันเองมากคือมีกระซิบกระซิบเป็นคนน่ารักเป็นคนกันเองฮะแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆแล้วก็เป็นขยันทำงานแล้วเป็นคนมีเสน่ห์มากเอเนอร์จี้แบบเยอะอะเยอะมากๆตอนเราทำงานนี่คือจริงพอเราถ่ายกันแบบ12ชั่วโมงเนาะชั่วโมงที่11เนี่ยน้องก็ยังแบบสดใสอยู่แบบเต็มที่มากแล้วก็เอ้ยประทับใจมากเลยปัญหาพี่โฟสบ้างลูกในการร่วมงานในครั้งนี้มันตื่นเต้นอะไรยังไงขนาดไหนครับครับก็ดีใจมากครับที่ทำคนเลือกผมโอ้โหขอบคุณครับน้องก็เดี๋ยวจะพยายามช่วยสุดตัวเลยครับช่วยแบบว่าโปรโมททริปแบบเมอร์ซี่นะครับขอบคุณครับดูแบบพี่โฟสยังเขินๆน้องมาร่วมงานพี่พี่โยปกติน้องเขินคนอื่นไหมฮะยังไงมันมีความรู้สึกไงตื่นเต้นไงครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็ได้มาร่วมงานกับโอซี่ครับคือเป็นแบรนด์ของชั้นนำการทำงานเบื้องหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างพี่ชัยก็คือพี่โยลงมาคุมงานเองเลยครับว่ามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีซีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามากำกับเองด้วยอะไรครับก็คือพวกเราอะฮะโยกับนู่เนี่ยเวลาออกกองภาพนิ่งออกกองทีวีซีอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะเป็นคนคิดคอนเซปต์แล้วเราจะเป็นคนคิดเนื้อเรื่องคิดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะลงมือทำเองซะเยอะเพราะว่าอย่างโยก็ทำงานในวงการมาก่อนนู่เขาก็เป็นเบื้องหลักอะไรอย่างงี้มาก่อนตลอดนะฮะเราก็จะรู้ว่างานมันต้องทำยังไงการที่เรามาช่วยคุมน้องอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นได้ผลงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็จะพยายามทำเองไม่อยากจะปล่อยด้วยครับแต่น้องทำงานง่ายครับอันนี้ยืนยันว่าแบบประทับใจเลยแล้วจริงๆน้องเหมือนเป็นแบบยังเป็นใหม่เนาะในวงการแต่พอวันที่เราทำงานในเงี้ยของแบบพรีเซนเตอร์งานถ่ายเนี่ยคือแบบโปรมากเก่งมากเก่งแบบเราจะมีคำว่าแบบเก่งมากเร็วมากต่างๆในกองอยู่ตลอดเวลาเลยครับคือจะมีการกรี๊ดกันนึกออกไหมครับเวลาที่แบบว่าอุ้ยรูปดีมากทั้งกองตลอดเวลา energy แล้วน้องก็จะหยุดขำออกมาเลยใช่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้อย่างวันนี้เองกระแสตอบรับก็ทำให้เราชื่นใจว่าแฟนๆกันมาเยอะเลยน้องพี่โยน้องใช่ครับดีก็แบบพอน้องเลยแหละเนาะให้น้องใช่ให้เป็นคนฝากดีให้ฝากกันเลยครับก็ยังไงฝากน้องโฟด้วยนะครับครับฝากน้องโฟแล้วก็ฝากแบรนด์เมอร์ซี่ด้วยนะครับเราก็มีตอนนี้มีกันแดดนะครับทาหน้าแล้วก็ทาตัวด้วยนะครับครับผมก็ยังไงทุกฤดูในประเทศไทยใช้กันแดดได้ตลอดนะไม่ใช่แค่หน้าร้อนแต่ตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะ
กันแดดนี่จำเป็นเลยจริงๆประเทศไทยเป็นกันแดดเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากนะครับผมขอพูดนิดนึงก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยกันแดดถ้าเราไม่เจอแดดเราก็ไม่ต้องใช้จริงๆแล้วเนี่ยฮะแดดเนี่ยมันทำปัญหาให้กับผิวเราได้เยอะมากเลยนะการจริงๆการที่เราใช้พวกครีมต่างๆที่บำรุงผิวเนี่ยอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดเนี่ยคือเป็นการจบปัญหาที่ต้นเหตุคือถ้าเราป้องกันแดดเนี่ยมันจะไม่ทำให้หน้าของเรามีริ้วรอยไม่ทำให้หน้าของเราหมองคล้ำไม่ทำให้เป็นจุดด่างดำต่างๆไม่ทำให้เป็นฝ้าก็คือพวกครีมต่างๆเนี่ยฮะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดแก้ที่ต้นเหตุเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้กันแดดกันทุกคนครับโอเคขอบคุณค่ะ